เพราะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่โลดเจอเพิ่นดีใจไหลโรงเรียนนานาชาติเอิ่นโตเพิ่นไปเพิ่นก็เลยนัดพบได้มองก่อนเพราะว่าหยังยังบ่ทันได้ถึงเวลาที่สิไปรายงานโตเนาะที่ยะมองว่าพอเพิ่นมาฮอดสนามบินน่ะเพิ่นเช็คเอาจากอพาร์ตเมนต์เพิ่นตั้งแต่ดึกๆเช้าๆที่4ที่5มาฮอดสนามบินปุ๊บตั๋วที่เพิ่นซื้อไว้นะพอถึงเวลาเครื่องบินบอกว่าเครื่องบินบ่บินรัฐบาลประเทศไทยปิดประเทศพี่น้องวันแรกวันนี้อ้าวเครื่องนี่บ่บินเราก็ไปซื้ออีกตั๋วการบินนึงพอซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยพอถึงเวลาเราก็ถาจนเครื่องบินจนเวลาเครื่องบินสิออกพอไปเช็คอินเขาว่าบ่บินจ้ะพี่น้องเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้เหลือเที่ยวบินสุดท้ายเหลือประเทศสุดท้ายแล้วว่าเราตัดสินใจสิบินเข้ามาทางประเทศกัมพูชาเพื่อมาพบยายมองเนาะเพราะว่ายายมองก็บอกเพิ่นว่ามีทางเดียวถ้าเจ้าบินมาทางกัมพูชาได้ข่อยก็สิไปรับเจ้าอยู่ช่องจอมหรือทางบ้านเขาเอิ้นว่าโอสเม็ดจ้ะพี่น้องบัดนี้สายการบินทางประเทศเขมรเขาก็บอกว่าถ้าศาลตัดสินบัดนี้กระทาโดนเติบศาลเขาก็ตัดสินอยู่จนมื้อจนค่ําเลยเนาะว่าอ้าวซื้อตั๋วเดินทางได้เพิ่นก็ซื้อตั๋วเดินทางมาลงพนมเปญจ้ะพี่น้องยะมองก็บอกว่าถ้าเจ้าลงพนมเปญแล้วเจ้านั่งรถตุกๆเด้อมามองที่เป็นรถนอนน่ะเขาสิพาเจ้ามาเสียมเรียบหรือประเทศไทยเอิ้นว่าเสียมมลาดเนาะนั่นล่ะพอมาฮอดเสียมเรียบแล้วเจ้าคอยจ้างแท็กซี่มาพบยายมองอยู่ช่องจอมหรือโอสเม็ดเนาะนั่นล่ะพอเรามาฮอดพนมเปญปุ๊บเรากำลังสิไปกดเงินจ้ะพี่น้องกดบ่ได้กดบ่ได้เพราะหยังเพราะว่าเงินมันเหลือน้อยเขาหลอกไว้เนาะธนาคารน่ะเขาบ่ให้กดโชคดีจ้ะพี่น้องเราโทรหาหมู่เราอยู่อเมริกาได้หมู่เราก็โอนเงินมาให้100เหรียญอันตุกตุกรถตุกตุกก็ดีดีแล้ววะพาเล่าทาเล่าสันเด้เจอคนดีก็ดีอีหลีพ่อใหญ่รถเจอพ่อแต่คนดีๆค่อยซอยเหลือจ้ะพี่น้องรถตุกตุกก็ทาจนว่าทามัวแล้วโอนมาแล้วก็กดเงินได้เนาะแล้วก็นั่งตุกตุกมาเสียมเหลียบแล้วก็จ้างรถแท็กซี่มาพบยายมองอยู่ช่องจอมโอสเม็ดจ้ะพี่น้องนั่นล่ะบนความโชคหลายยังมีความโชคดีเนี่ยเพราะโควิดเป็นเหตุบัดนี้มันยังมีเรื่องต่อเนื่องอีกได้จ้ะพี่น้องพอมาฮอดโอสเม็ดแล้วมาฮอดช่องจอมแล้วกลัวสิพบเจ้มองกลัวสิข่าวประเทศไทยได้มันเป็นการปิดประเทศครั้งแรกเนาะกับด่านชายแดนกับชุลมุนทั้ง2ด่านว่าต้องตรวจโควิดก่อนได้มองกับพ่อใหญ่รถเจอต้องพุ่นเมารถเข้าประเทศเขมรไปหม่องอำเภอสำโรงของเขมรเพื่อที่สิตรวจโควิดพอไปฮอดเจอทางโรงพยาบาลเขาพักเที่ยงเขาปิดไฟเขาบ่ทำงานต้องนั่งท่าอีกหลังจากที่เลยเที่ยงแล้วบ่ายโมงกว่าๆเจ้าหน้าที่เขาก็มาเนาะจ้ะพี่น้องพอเขาคุณหมอเขาก็บอกว่าโอ้ยเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจอยู่พุ่นแล้วบ่ต้องมาก็ได้นั่งรถกลับไปด่านอีกกลับไปกลับมาหลายรอบจ้ะพี่น้องระหว่างด่านไทยกับด่านประเทศกัมพูชากลัวสิมาฮอดมาถึงบ้านของยายมองได้พี่น้องเอ้ยชุลมุนวุ่นวายกันอยู่เนี่ยเพราะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้